ดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่มาจากหลายภักส่วนนะครับวันนี้ก็ธนาครารสินได้มีโอกาสขึ้นมาเล่าถึงสิ่งที่เราได้ทําอะไรเพื่อเศรษฐกิจฐานรากนะครับนี่ต้องเรียนว่าในส่วนของเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยธนาครารออมสิน มีเรามีลูกค้าอยู่ประมาณ22ล้านคนนะครับในจำนวนนี้ประมาณ60เป็นป็นชาวเศรษฐกิจฐานรากก็คือ,อยังมีรายได้ไม่สูงนักนะครับประมาณ60เก็เท่ากับประมาณ13ล้านกว่าคนนะครับแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยเรากา็มีการดูแลอย่างต่อนเนื่องในส่วนของเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยที่เป็นชาวผู้มีรายได้น้อยเนี่ยก็ประมาณ81ก็ประมาณ10ล้านคน ที่อยู่ในความดูแลของธนาคารอมสินนะครับในส่วนนี้เนี่ยธนาคารอมสินก็มีนโยบายที่จะปรับปรุงโดยที่เน้นในเรื่องของการจะเป็นธนาคารเพื่อสังคมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรนะครับโดยเน้นที่จะเป็นเราเรียกว่าโซเชียลแบงกิ้งเป็นธนาคารเพื่อสังคมนะครับเราเน้นที่จะทำอะไรก็คือจะเน้นเพื่อจะพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้ การพึ่งพาตัวเองได้ก็อย่างที่ท่านรัฐมนตรีได้กล่าวไปนะครับก็คือว่าเราจะต้องมีการสร้างความรู้สร้างอาชีพสร้างตลาดสร้างการเข้าถึงแหล่งเงินได้ง่ายนะครับดังนั้นเนี่ยในเกณฑ์อันแรกก็คือเราต้องการที่จะยกระดับเศรษฐกิจฐานรากในอันดับที่2เนี่ยคือเราจะสร้างเรื่องของอส่งเสริมการออมและววินัยทางการเงิน นะครับแล้วเราก็จะเน้นเรื่องของการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันอันนี้โดยรวมแล้วธนาคารสินก็มีแนวที่เราเรียกว่าสามออมนะครับสามออมของเราเนี่ยก็คือออมเศรษฐกิจออมสังคมแล้วก็ออมสิ่งแวดล้อมซึ่งคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ธนาคารของเราซึ่งเป็นธนาคารของรัฐเนี่ยจะมุ่งเน้นนะครับส่วนการที่การออมเศรษฐกิจพาร์ทหนึ่งซึ่งตามที่ท่าน รัฐมนตรีได้กล่าวไปนะครับคือเราได้นํานโยบายของรัฐเนี่ยมาดำเนินการก็คือการเน้นเรื่องของการทําเรื่องสามสร้างนะครับสามสร้างก็คือเราต้องการที่จะสร้างความรู้สร้างอาชีพนะครับแล้วก็สร้างตลาดให้เขามีที่ค้าขายทั้งออนไลน์ออฟไลน์นะครับแล้วก็ให้เครื่องมือในการเข้าถึงแหล่งเงินแล้วก็ให้สินเชื่อประเภทต่างๆ นี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับในจอก็จะเห็นภาพว่าเราเน้นในเรื่องของการที่อยากข้างนอกก็มีผลงานนะครับที่เราเรียกว่ามหาไราประชาชนมหาไราประชาชนเนี่ยในสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยเราให้ทางหมหาไราเนี่ยกำหนดหลักสูตรแล้วให้ผู้มีไรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยไปไปลงทะเบียนแล้วก็เรียนแล้วก็ฝึกอบรม เพื่อเป็นการสร้างอาชีพนะครับอาชีพอาจจะเป็นเรื่องของการทําอาหารเรื่องของการรักษาพยาบาลการดูแลผู้ป่วยการซ่อมแซมรถจัก,กรยานยนต์อะไรแบบนี้นะครับตามแต่ละพื้นที่อันนี้เราก็สามารถทําให้คนที่มีความรู้ด้านเดียวมาเพิ่มอาชีพใหม่ๆนะครับแล้วก็เราก็มีเรื่องของน้องๆเด็กในหมารายนะครับเรียกว่าโครงการอมสินยุวภักรักถิน่นอันนี้ก็ออกไปช่วยพัฒนา ให้ชุมชนต่างๆมีคุณภาพในเรื่องของการผลิตสินค้าบริการเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์ต่างๆนะครับบางหมู่บ้านนะครับพัฒนาจจากสินค้าธรรมดาสามารถส่งออกได้นะครับอย่างด้านนอกนี่ก็มีบางหลายหลายเจ้าแล้วนะครับบางเจ้าก็ไปพัฒนาปุ๊บยอดขายเพิ่ม600%อเ์นอย่างนี้เป็นต้นนะครับโดยการที่น้องๆออกไปช่วยคิดผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพออกแบบแพคเกจิ้งหรือหีพอให้สวยงามให้ขายออนไลน์เป็นนะครับแล้วก็ ทำให้สินค้ามีคุณภาพเพิ่มรา,ราคาขายนะครับหรือโครงการที่เราส่งเสริมโฮมสเตย์โครงการที่เราส่งเสริมสตรีทฟู้ดอย่างจริงจังนะครับอันนี้ก็เป็นการสร้างอาชีพสร้างความรู้นะครับในฝั่งของการสร้างตลาดนี่ก็จะเห็นว่าทำตามนิยายที่ท่านรัฐมนตรีบอกนะครับเราจะมีการสร้างตลาดตลาดนัดประชารัฐตลาดนัดผ่านที่ของกรมธนารัฐ หรือตอนนี้เนี่ยก็ทาง p. p t o r ก็ได้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นเข่ายใหญ่มากที่จะช่วยกันหาตลาดให้พ่อแม่พี่น้องมาขายของนะครับหลังจากนั้นเราก็มีเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินนะครับครับนอกเหนือจากนั้นนะครับก็จะมีเรื่องของการที่เราจะทําเรื่องของการที่มีนโย,ยบายต่างๆนะครับของนโยบายรัฐนะครับในเรื่องของการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐก็ดีเนี่ยนะครับ ก็จากที่ผ่านมามีการลงทะเบียนไปประมาณ11.4ล้านคนก็มีคนที่ลงทะเบียนกับอมสิน4ล้านกว่าคนนะครับแล้วก็มีต้องการที่จะฝึกอาชีพประมาณ1.47ล้านคนจากที่ฝึกอาชีพไปแล้วเนี่ยเราไปสอบถามนะครับซึ่งตัวเลขพอๆกันก็คือว่ากลุ่มลูกค้าทั่วไปกับกลุ่มลูกค้าอมสินเรียกว่าตอนก่อนสํารวจเนี่ยจะมีคนที่มีไรายได้ต่ํากว่า30,000เรียกว่ากลุ่มที่อยู่ในขีดใต้ความยากจนอยู่นะครับถ้า30,000ถึงแสนเรียกว่า มีมรายได้น้อยถ้าเกินแสนเนี่ยหลุดผลปรากฏว่าไปสํารวจครั้งแรกเนี่ยประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นกลุ่มที่มีรายได้ต่ำกว่าสามหมื่นนะครับแต่ตอนนี้เราไปสัมภาษณ์ใหม่ปรากฏว่ากลุ่มที่มีรายได้เกินสามหมื่นขึ้นมาเนี่ยมีการย้ายจากกลุ่มที่มีรายได้สามหมื่นมาอยู่ที่กลุ่มรายได้สามหมื่นถึงแสนเนี่ยถึงประมาณ4ี่สห้าเปอร์เซนจาก80ก็ลดลงมาเหลือแค่30กว่าเปอร์เซ็นต์สีเปอร์เซ็นต์ละแต่ว่าตอนนี้พี่น้องเราก็มีรายได้มากขึ้น อันนี้จากการที่เขาพูดเองสัมภาษณ์เขาเองนะครับก็มีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็มูฟมาสู่ผู้ที่หลุดพ้นจากกลุ่มที่มีรายได้ต่ำกว่าแสนก็หลุดพ้นมาประมาณ3-4%เดังนั้นแปลว่าในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลน,นี้มีการยกระดับทําให้มีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ4-50%สําำหรับกลุ่มทุกค้าที่มีรายได้น้อยนะครับอันนี้ก็เป็นผลงานที่คิดว่าน่าจะตรงนะครับส่วนมาตรการปัจจุบันนะครับ เราก็มีมาตรการเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจตอนนี้ทมสินก็มีการปล่อยสินเชื่อผ่านกองทุนหมู่บ้านต่างๆนะครับประมาณสัก29,000กว่าล้านนะครับอันนี้เราก็ช่วยกระตุ้นโดยการให้พักชำระหนี้1่ปีนะครับอันนี้ก็มีการทำส่วนในแง่ของการพัฒนากองทุนหมู่บ้านเราก็มีการไปให้ความรู้ไปฝึกอบรมเรื่องการบริหารความเสี่ยงเรื่องระบบบัญชีแล้วก็มีการที่จะมีการยกระดับจากกองทุนหมู่บ้านมาเป็น สถาบันการเงินประชาชนตามพรบรใหม่นะครับอันนี้ก็ปีหน้าเนี่ยก็จะพัฒนาอย่างจริงจังก็ตั้งเป้ากับรวมกับทางทกศไว้เพื่อจะให้หมู่บ้านที่เป็นกองทุนหมู่บ้านปัจจุบับนเนี่ยเป็นกองทุนที่ได้มาตรฐานโดยใช้ระบบใหม่ๆที่ทางธนาคารมสินกับทกศไปพัฒนานะครับแล้วก็ที่ผ่านมาก็มีโครงการที่กองทุนหมู่บ้านต่างๆทํากว่า200 0 0 0โครงการอันนี้ก็ผมว่าเป็นประโยชน์แล้วก็รัฐบาลก็จะส่งเสริมต่อเนื่องอย่างล่าสุดก็ให้อีกหมู่บ้านละ2 0 0 0 0 0บาท เป็นต้นนะครับครับส่วนในแง่ผลสัมฤทธิ์ผลนะครับมีการสำรวจเราเรียกว่าสำรวจดัชนีคุณภาพชีวิตประชาชนชาวลากนะครับก็ในหลายๆปีก็เติบโตมามีความมีดัชนีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้นนะครับอันนี้แค่3ปีนะครับจาก0.6มาสู่0.7อันนี้ก็ถ้าเกินกว่าจุดกเนี่ยก็ถือว่ามีคุณภาพที่ดีนะครับแต่ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจเนี่ยผมเข้าใจว่าตอนนี้ยัง ต่ำกว่า50คือดัชนีความเชื่อมั่นเนี่ยยังน้อยเพราะว่าตอนนี้เราต้องการสร้างความเชื่อมั่นให้เศรษฐกิจฐานรากว่ามั่นใจที่จะเดินต่อโดยรัฐบาลลงมาทํากิจกรรมต่างๆอย่างจริงจังอันนี้ก็จะทําให้เศรษฐกิจฐานรากมีความเชื่อมั่นมากขึ้นนะครับทุกอุตสาหกรรมนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเกิด disruption Dis ที่ทุกคนจะต้องมีการปรับตัวนะครับเราก็มีการปรับตัว ซึ่งเพื่อให้สอดรับกับการดูแลสังคมนะครับเราก็จะเป็น3ธนาคารอยู่ในธนาคารออมสินคือธนาคารแรกเป็นคล้ายๆเขาเรียกว่า traditional banking คล้ายๆธนาคารที่เราต้องให้สินเชื่อหาเงินฝากให้สินเชื่อทั่วๆไปส่วนธนาคารที่2เนี่ยจะเห็นว่าเราจะมีดิจิตอลแบงกิ้งที่จะตอบโจทย์ให้ลูกค้าของเราเองเนี่ย สะดวกสบายนะครับบางทีอยู่คนละเขาคนละลูกไม่ต้องมาโอนเงินที่แบงก์ก็ใช้โมบายแบงกิ้งในการโอนเงินซึ่งก็ลูกค้าเราก็ตอบรับดีนะครับปัจจุบันมีประมาณ84%ของ transaction ที่ใช้บริการแบงก์เนี่ย ที่ใช้โดยอิเล็กทรอนิกส์ทรานเซ็คชั่นแหละนะครับแส่หว่าลูกค้าถึงแม้เราจะเป็นฐานล่าเราก็รองรับได้ดีครับส่วนธนาคารสุดท้ายคือธนาคารเพื่อสังคมอันนี้เราจะดูแลสังคมจริงๆถามว่าเราจะทําอะไรนะครับตอนนี้เนี่ยในปีหน้าเนี่ยเราจะมีสาขาเพื่อสังคม มีโซเชียลร้านนะครับเพื่อดูแลสังคมต่อไปนะครับโดยที่เราจะตั้งเป็นเป็นเซ็นเตอร์เป็นศูนย์เป็นเรียกว่าศูนย์ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจำนวน100ศูนย์เลยนะครับเพื่อก็ครอบคลุมทั้ง77จังหวัดนะครับถามว่าศูนย์นี้ทำอะไรบ้างศูนย์นี้ก็จะทำตั้งแต่ให้คำปรึกษาเรื่องนี่นอกระบบให้คำปรึกษาเรื่องความรู้อาชีพต่างๆ เป็นที่พึ่งในเรื่องของวินัยทางการเงินในการทําบัญชีครัวเรือนในเรื่องของการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวโดยให้ข้อมูลข่าวสารแก่นักท่องเที่ยวหรือเป็นศูนย์กลางในการค้าขายสินค้าชุมชนต่างๆนะครับอันนี้ก็จะทําให้เราจะดูแลชุมชนอย่างจริงจังนะครับเราโดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งในพื้นที่นอกพื้นที่ต่างๆเพื่อที่จะทําให้เราสามารถยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของเราขึ้นมาจริงๆ ดังนั้นเนี่ยเราจะลงไปดูแลอย่างจริงจังในปีหน้านี้ซึ่งจะมีร้อยศูนย์นะครับแล้วก็จริงๆสาขาเรามีประมาณ1063สาขาก็สามารถเข้าไปประสานงานติดต่อได้ทุกเรื่องเราก็จะเป็นเซน็นเตอร์แต่เซ็นเตอร์ใหญ่จะกระจายอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องต่อมาที่เราทําอยู่นะครับเราก็จะมีเรื่องของการดูแลเด็กและเยาวชนอันนี้เราก็ดูแลอย่างต่อเนื่องนะครับจริงๆเรามีลูกค้าที่เป็นเด็กและเยาวชนอยู่ถึง ประมาณ4-5ล้านคนนะครับซึ่งเราดูแลอยู่เราก็ทำกิจกรรมดนตรีกีฬาวิชาการให้เด็กมีเวทีที่แสดงออกแล้วก็ยกระดับเขาขึ้นมาให้เป็นกลุ่มที่มีแนวความคิดเป็นแบบสตาร์ทอัพนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะดูว่าเราก็มีโครงการที่เราทำให้กับ s อ s t t r t u u p ด้วยนะครับครับสำหรับธนาคารต่อมาที่เราจะทำเพื่อสังคมก็คือเราจะดูแลผู้สูงวัยอันนี้ก็จะมีทั้งผลิตภัณฑ์ทั้งเงินฝากผู้สูงวัยซึ่งให้ดอกเบี้ย เป็นพิเศษแล้วก็สินเชื่อผู้สูงวัยนะครับที่มีสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการที่เราเรียกว่าสินเชื่อผู้สูงวัยประชารัฐสินเชื่อประชาชนเพื่อผู้สูงวัยเนี่ยอายุ6-70เราก็ยังให้กู้อยู่เพื่อให้ท่านประกอบอาชีพได้อยู่นะครับอันนี้เราก็ยังเน้นเรื่องของการให้ผู้สูงวัยออกมีความสุขมีการออกกําลังกายสร้าง เรื่องของการฝึกอบรมให้กับท่านที่จะสามารถฝึกอาชีพต่อไปได้อันนี้เราก็ดูแลผู้สูงวัยอยู่นะครับสินเชื่อเรียกว่า reverse mortgage ก,ก็มีก็คือเอาบ้านาหลังจากผ่อนหมดก็มาจำนองแล้วก็ค่อยๆเบิกไปใช้เป็นรายเดือนอย่างนี้ก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เริ่มดูแลผู้สูงวัยมากขึ้นแล้วก็จะออกผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องนะครับส่วนอีกธนาคารหนึ่งที่เราก็ยังดูแลก็คือธนาคาร เพื่อพระพุทธศาสนานะครับเราก็มีการที่จะให้ผู้ที่ฝากเงินสามารถบริจาคเงินได้สะดวกผ่าน QR สาธุตอนนี้มีประมาณ3,000วัดนะครับที่ใช้ระบบ QR สาธุของธนาคารออมสินซึ่งสามารถทำบุญแล้วก็เข้าบัญชีวัดได้โดยตรงนะครับแล้วก็มีการทำเรื่อง e-donation หมายถึงว่าบริจาคเงินก็ออกใบ อนุโมทนาทางอิเล็กทรอนิกส์ลิงก์กับกรมสรรพกรอะไรต่างๆอันนี้ก็ช่วยทําให้ธนาคารเพื่อพระพุทธศาสนาเนี่ยมีความเจริญแล้วก็ผู้ที่จะทําบุญก็สามารถทําได้ง่ายนะครับส่วนธนาคารต่อมาเนี่ยเราดูแลเรื่องของ SME Start สตาร์ทอัพเราดูแลตั้งแต่การที่จะกูมิ่ง คือตั้งแต่เราเชื่อว่า SME Startup เกิดขึ้นตั้งแต่ระดับหมหาวิทยาลัยซึ่งในระดับหมหาวิทยาลัยตอนนี้เราเข้าไปประสานงานเซ็นเอมาประมาณ8-90เมหาวิทยาลัยทั่วประเทศนะครับแล้วก็จะมีหลายๆโครงการที่ทําร่วมกับหมหาวิทยาลัยโดยให้เด็กมีการคิดมีสตาร์ทมีสมาร์ทสตาร์ทไอเดียต่างๆตอนนี้เด็กเริ่มมีไอเดียส่งมา เดือนหนึ่งเป็นพันๆไอเดียแล้วก็มีการทำโปรโตไทป์ขึ้นมาผลิตสินค้าแล้วก็ขายด้วยนะครับแล้วเราก็ให้มาประกวดจากโครงการเอสมีสุดยอด SME มีสตาร์ทอัพตัวจริงซึ่งก็เพิ่งประกวดชนะเลิศไปผู้ชนะเลิศก็เอาผลงานมาแสดงอย่างเช่นเป็นสารที่ช่วยทำให้ชะลอการ สุกข,ของผลไม้าการทําทให้แป้งเปลี่ยนเป็นน้ําตาลช้าโรงหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถรับประทานได้นะครับอาหารสดผักผลไม้นี่ก็ะลอกเวลาส่งออกไปผลไม้ไม่สุกระหว่างทางอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมซึ่งหลังจากพอได้าหาหาเสาะหา s สต Startup คนใหม่ๆแล้วหลังจากนั้นเราก็มากูมิ่ i n g coaching เขาให้ความรู้เขาอบรมเขาในช่วงที่ผ่านมาก็อบรมไปกว่า7,000คนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเติบโตขึ้นเราก็ให้สินเชื่อแล้วก็ให้เงินลงทุนกับเขาเป็นเวนเจอร์แคปนะครับเราลงทุนไปแล้วประมาณ27บริษัท ใช้เงินประมาณ500 0กว่า500กว่าล้านเรายังมีทุนถึง2,000ล้านนะครับที่จะร่วมลงทุนกับสตาร์ทอัพในที่นี้ถ้าใครเป็น SME s t a r t u สตาร์ทอัพคือมีนวัตรกรรมในการผลิตสินค้าบริการลองหาธนาคารอมสินเราก็อาจจะร่วมลงทุนด้วยให้สินเชื่อด้วยนะครับหลังจากนั้นก็ผลักดันสู่ตลาดเขาก็สามารถเข้าตลาดมีลูกค้าบางรายที่เราร่วมลงทุนเนี่ยกำลังจะไปเข้าตลาดสิงคโปร์แล้วนะครับแล้วก็ตัวอย่าง เอสอ็มอ e ที่เป็นแค่สตรีทฟู้ดนะครับก็สามารถส่งออกสินค้าของเขาได้แล้วนะครับดังนั้นเราเรียกว่าเราทําแบบครบวงจรนะครับครับผมอันดับต่อมานะครับก็คือเรื่องของอการทํำยังไงให้เศรษฐกิจฐานรากยั่งยืนต่อไปนะครับอันดับแรกผมคิดว่าเราอยากจะให้เรามีความร่วมมือนะครับตามแนวทางของประชารัฐก็คือรัฐ เอกชนและก็ประชาชนร่วมมือกันนะครับคำว่าประชารัฐก็คือความร่วมมือของทุกภาคส่วนอันนี้ผมว่าเป็นแกนกลางที่จะทําให้เศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจฐานรากเติบโตอย่างยัง่งยืนหลังจากนั้นเนี่ยการที่เราพาพาคีเครือข่ายทั้งหลายเนี่ยเราจะต้องทําเรื่องยุทธศาสตร์สามสร้างอย่างต่อเนื่องก็คือสร้างความรู้สร้างอาชีพสร้างตลาดสร้างการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับอันนี้เมื่อสมบูรณ์แบบเนี่ยก็จะทําให้ยกระดับได้หลังจากนั้นเนี่ยผมคิดว่า ชุมชนต่างๆเนี่ยต้องเติมด้วยนวัตกรรมการเติมเต็มนวัตกรรมเนี่ยจริงๆภาคีเครือข่ายภาครัฐเนี่ยเรามีมากมายนะครับอย่างสถาบันการศึกษา n a i คือสถาบันนวัตกรรมแห่งชาติหรือสวทชววหรือสถาบันอาหารหรือธนาคารพวกนี้เราช่วยกันสร้างนวัตกรรมให้กับชุมชนหลังจากนั้นเนี่ยชุมชนถึงจะเติบโต,ต,ตได้และก็ไม่ลืมวันนี้นะครับเราก็มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างชุมชน จริงๆเรามีปาาชาวบ้านเรามีองค์กรต่างๆอาจจะชุมชนนู้นมีเทคนิคมีนวัตรกรรมที่ดีมีองค์ความรู้ที่ดีก็มาแชร์กันเราพยายามจะทำชุมชนต้นแบบให้พวกเราเนี่ยเดินตามนะครับถ้าชุมชนที่ดีก็จะทำให้สามารถยกระดับทั้งประเทศนะครับเราก็สร้างชุมชนต้นแบบขึ้นมาและสุดท้ายก็คงต้องติดตามประเมินผลแล้วก็สนับสนุนอย่างต่อนเนื่องนะครับ ผมเชื่อว่าบนเวทีแล้วก็ข้างล่างเวทีทุกคนก็พร้อมที่จะสนุนครับอันนี้ก็เวลาจำกัดก็บรรยายแบบเร็วๆนะครับขอบคุณมากครับ